กันที่เรื่องนี้ค่ะดราม่าไม่รู้จบจริงๆในการส่งของพัสดุพนักงานส่งของกับคนที่รับของคือผู้หญิงคนนี้นี่นะคะลูกค้าคนนี้เขาอ่ะรับของเสร็จแล้วเนี่ยเขาแกะปรากฏแกะเสร็จเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ของที่เขาสั่งไว้เขาก็เลยถ้างั้นเนี่ยขอคืนของแล้วขอเงินคืนได้ไหมพนักงานเขาถ่ายคลิปไว้เขาบอกจะเป็นอย่างนั้นได้ไงพี่ถ้าพี่มั่นใจว่ามันไม่ใช่ของพี่อ่ะไม่ควรจะรับแล้วก็แกะตั้งแต่แรกคุณผู้ชมลองไปดูบทสนทนาของสองคนนี้นะคะแล้วก็ลองตัดสินกันสักนิดนึงว่าใครผิดใครถูกค่ะแกะอันนี้ค่ะอันนี้ยังไม่เซ็นรับพี่เพราะว่าพี่เซ็นรับอันนี้เมื่อกี้ก็คือรับของอันนี้ถ่ายรูปพี่จ่ายเงิน700เรียบร้อยตรงหน้ากล่องพี่แกะแล้วพี่บอกไม่ได้สั่งคืออะไรจริงจริงพี่สั่งแต่คุณพี่รับของพี่ต้องบอกก่อนนะคะทีแรกว่าพี่ไม่ได้สั่งไม่ใช่พี่รับของพี่แกะเสร็จชื่อพี่เรียบร้อยแล้วพี่บอกไม่ได้สั่งแบบนี้แล้วหนูจะเอาไปคืนให้ใครอ่ะไม่คืนให้ได้บริษัทนี้ไม่ได้ค่ะเพราะเซ็นรับแล้วถ้ารับของแล้วมันคืนไม่ได้อ่ะพี่เอาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่แบบไม่รู้จักจบจากสิ้นจริงๆนะคะคุณปิ๊กใช่แต่ไปแกะของเขาแล้วอ่ะแกะของเขาแล้วอ่ะตัวพนักงานส่งของเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบสิฮะก็ซวยสิใช่ไหมใช่คือวิธีการในการรับของส่งของในดิฉันว่าเดี๋ยวสักพักอาจจะต้องไปนั่งมีการนั่งอธิบายกันให้ชัดเจนนะว่าลูกค้าควรต้องทำยังไงพนักงานรับส่งของควรต้องทำยังไงแต่ตามกฎตามหลักแล้วอะค่ะสมมุติว่าของมันมาถึงเนี่ยแล้วคุณสงสัยว่ามันไม่ใช่ของคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งแกะตีกลับไปก่อนหรือไม่กระทั่งก็โทรศัพท์นะคะไปหาเจ้าของบริษัทนี้ก่อนหรือว่ามีหลักฐานอะไรก็ตามนะคะให้เจ้าของบริษัทนี้เขารับรู้ค่ะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะพนักงานส่งพัสดุเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายเอาไว้ตอนที่ไปส่งของให้กับพี่คนนี้นี่แหละตรวจเช็คชื่อผู้รับเรียบร้อยประเด็นคืออย่างนี้ลูกค้าเซ็นรับด้วยเซ็นรับไม่พอนะคะจ่ายเงินด้วย700บาทจู่ๆเอ้าแกะออกมาบอกไม่ใช่พนักงานบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ไหวจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้าแกะแบบนี้20คนเขาต้องรับผิดชอบแล้วก็ส่งของคืนตลอดเขาไม่ต้องจ่ายเงินตายหรอเพราะว่าเขาได้ค่าส่งของเนี่ยส่วนต่างได้แค่3บาทเท่านั้นเองนี่นะคะก็อยากเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆค่ะถ้าหากไม่ได้สั่งสินค้าแม้จะเป็นชื่อของตัวเองหรืออะไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจอ่ะอย่าเพิ่งเซ็นรับนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง